เราจะไปกันที่รักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยเรื่องของเรื่องโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงบางซื่อรังสิตรังสิตบางซื่อรังสิตของการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะมีปัญหาเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้างถูกตั้งคำถามเยอะเพราะเกิดเหตุบ่อยหลายครั้งแล้วที่ผ่านมาตั้งแต่56ค่ะนับตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนถึงปัจจุบันนะครับไอ้รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเนี่ยเกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น6ครั้งตายไปแล้ว8ศพนี่แหละค่ะสร้างความบาดเสียครั้งล่าสุดครั้งล่าสุดเป็นครั้งที่6ใช่ไหมครับครั้งที่6ค่ะวันศุกร์ที่ผ่านมาตอน 2:30 น. 3ศพใช่แล้วเป็นคนงานนะคะตกจากเครนเสียชีวิตก็ที่เสียชีวิตเนี่ยคนงานทั้งนั้นแหละค่ะถูกไหมฮะใช่ค่ะที่เสียชีวิตนี่คนงานทั้งนั้นเลยดีว่าช่วงจังหวะนั้นไม่ได้มีรถหรือใครคนนอกผ่านไปในจุดนั้นนะครั้งล่าสุดเหตุเกิดแถวๆดอนเมืองใช่ไหมฮะใช่ค่ะแถวๆดอนเมืองเอาละครับมันมีข่าวเลยโครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงนั้นเงินส่วนหนึ่งเป็นเงินกู้จากองค์การใจกล้าที่ย่อจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นแห่งรัฐบาลญี่ปุ่นอะไรแบบนี้นะคะใจกล้าสนับสนุนว่ากันว่าใจกล้าเนี่ยเขาจะแบ็กลิสต์บริษัทอิตาลีผู้รับเหมาก่อสร้างใช่แล้วโดยเฉพาะอิตาเลียนไทยนี่แหละค่ะไปกันที่คุณอานนท์เหลืองบริบูรณ์นะคะรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะสวัสดีค่ะท่านอานนท์คะครับสวัสดีครับคุณมองรันครับค่ะเอากันอย่างนี้ครับผมทวนข้อมูลพื้นฐานนิดนึงนะฮะรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงนะครับจากปี56ถึงปี60นั่นนะครับในเบื้องต้นมีข้อมูลว่าเกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น6ครั้งตายไปแล้ว8ศพทั้ง6ครั้งเกิดในช่วงที่เป็นสัญญาที่เป็นความรับผิดชอบของอิตาลีไทยทั้งหมดเลยหรือไม่ครับใช่ครับเป็นส่วนของช่วงของอิตาเลียนไทยทั้งหมด6ครั้งเลยครับเป็นช่วงการก่อสร้างในสัญญาที่2ซึ่งอิตาไทยเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างครับทั้ง6ครั้ง8ศพนี่เกิดในเขตความรับผิดชอบของอิตาไทยทั้งสิ้นสรุปบทเรียนกันได้อย่างไรครับเกิดอะไรขึ้นครับมีปัญหามาตรฐานความปลอดภัยหรืออย่างไรครับครับผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าตลอด6ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยทุกครั้งเนี่ยเราก็เข้าไปตรวจสอบนะครับแล้วก็เข้าไปกำหนดแนวทางในการแก้ปัญหานะครับแล้วก็ออกใบลักษณะที่ให้ทางอิตาเลียนไทยเนี่ยชี้แจงเหตุผลของประเทศที่เกิดขึ้นแล้วก็กำหนดแนวทางในการทำงานที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นเพิ่มขึ้นทุกครั้งนะครับแต่ผมเรียนว่าหลังจาก5ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยหรือแม้แต่ครั้งที่6ครั้งนี้เนี่ยมาตรการที่เป็นใบแจ้งเตือนออกไปเนี่ยครั้งนี้เราคงต้องมีมาตรการอะไรที่เข้มข้นและรุนแรงมากกว่านี้นะครับเพียงแต่ว่าขอดูสาเหตุของการเกิดเหตุครั้งนี้ก่อนนะครับว่าสาเหตุเกิดจากอะไรครับอ๋อขอดูสาเหตุนะครับเราจะยึดเอาผลการวินิจฉัยของวิศกรรมสถานหรือของใครเป็นหลักในการพิจารณาโทษอิตาไทยครับคืออย่างนี้ครับคงเอาผลของวสท.เนี่ยนะครับเป็นหลักก่อนนะครับเพราะเราถือว่าเป็นหน่วยงานกลางนะครับเป็นหลักเราดูที่ว่าสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยอาจจะเกิดจากposition ในการทำงานเกิดจากวัสดุอุปกรณ์หรือเกิดจากโอเปอเรเตอร์นะครับมันมีปัจจัยหลายๆอย่างที่อาจจะเกิดได้ครับค่ะถอดบทเรียน5ครั้งที่ผ่านมาสาเหตุที่เกิดขึ้นในความรับผิดชอบของ ITD อิตาไทยนี่มันคืออะไรคะส่วนใหญ่แล้วอย่างกรณี2ครั้งใหญ่ๆที่มีผลชีวิตคือของหล่นลงมาแล้วเป็นของชิ้นเล็กๆนะครับเป็นของอาจจะเป็นน็อตอาจจะเป็นวัสดุเหล็กหล่นลงมาใส่คนงานข้างล่างครับมันเกิดจากอะไรคะในส่วนขั้นตอนไหนคะหมายถึงเป็นโปรซีเจอร์การทำงานไม่ปฏิบัติหรือว่าในส่วนของตรงไหนอย่างไรคะผมเข้าใจว่าน่าจะเกิดอันนี้ผมเรียนตรงๆว่าข้อมูลเบื้องลึกไอ้ห้าครั้งที่ผ่านมาไม่ได้ลงไปดูรายละเอียดนึกว่ามีรายงานเอาไม่ได้ตอนผมไม่ได้ลงไปดูรายละเอียดโอเคเอาเป็นว่ามันเกิด6ครั้งแล้วตายไปแล้ว8ศพโดยมาตรฐานสากลโดยมาตรฐานของญี่ปุ่นมันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยมีข่าวว่าองค์การใจกล้าของรัฐบาลญี่ปุ่นคนให้เงินกู้โครงการเนี่ยเขาบอกเขารับไม่ได้เขาสั่งแบล็คลิสต์ขึ้นบัญชีดำบริษัทอิตาไทยฐานมีปัญหาเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยจริงหรือไม่ฮะจริงเท็จอย่างไรคะเรื่องนี้คะผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าตั้งแต่เกิดเหตุนะครับทางการรถไฟกับใจกล้าเนี่ยยังไม่มีการคุยเรื่องนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มในเรื่องการแบล็คลิสต์เนี่ยต้องเรียนว่าทางการรถไฟไม่สามารถที่จะตอบได้นะครับคงต้องมีการประชุมร่วมกันก่อนนะครับแล้วก็ต้องเรียนว่าสิทธิ์ของการแบ็กลิสต์เนี่ยน่าจะเป็นส่วนของใจกล้าส่วนเดียวเลยนะครับครับค่ะตั้งแต่เกิดเรื่องเกิดราวใจกล้ามีการแสดงความคิดหรือคุยอะไรในเรื่องนี้บ้างหรือยังคะครั้งล่าสุดเป็นทางการไม่มีเ
พียงแต่ว่าวิศวกรของ JICA เนี่ยก็เข้าไปดูหน้างานนะครับก็ประสานกับวิศวกรของทางการรถไฟเท่านั้นครับครั้งที่ผ่านๆมาครั้งที่1ถึงครั้งที่5โดยเฉพาะครั้งที่4และครั้งที่5นั้นน่ะนะครับตัวแทนJICAเขาได้เคยคาดโทษหรืออะไรหรือวางกฎกติกากฎเหล็กอะไรกับอีเตอร์ไทยและการรถไฟบ้างหรือไม่ครับว่าอย่าให้เกิดอีกนะอะไรประมาณนั้นผมเข้าใจว่าJICAเนี่ยเคยคาดโทษอีเตอร์ไทยหลังจากเกิดเหตุที่มีผู้เสียชีวิตเมื่อครั้งก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าดีเทลเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าคาดโทษไว้อย่างไรบ้างนะครับครับขอดูรายละเอียดค่ะผิดความผิดพลาดครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่6ของอีตันไทยเนี่ยจะต้องมีบทปรับบทลงโทษอะไรอื่นๆที่มากกว่าแค่เตือนเหมือนที่ผ่านมากับทำคู่มือแผนปฏิบัติการใหม่หรือไม่คะใช่ครับตอนนี้เนี่ยเราต้องเรียนว่าแนวทางของการรถไฟเนี่ยคงขอดูสาเหตุของการเกิดเหตุก่อนนะครับแล้วบทกำหนดโทษหรือคาดโทษเนี่ยอาจจะต้องปรึกษาฝ่ายกฎหมายของการรถไฟสักนิดนึงนะครับว่ากฎหมายให้เราสามารถที่จะก้าวไปได้ถึงขนาดไหนครับครับครั้งนี้เป็นเรื่องของคนขับรถเครนเนี่ยนะครับถอยไปถอยมาเดินไปเดินมาขาดความระมัดระวังมันไปทำให้น็อตหลุดใช่ไหมครับตัวยึดขาดจนอาจจะถอยแล้วถอยแบบพอติดแล้วก็ยังไม่หยุดก็ยังถอยอยู่มันทำให้เกิดการกระชากทำให้เกิดแรงกระชากนะครับน็อตขาดครับตัวยึดคานมันตกตัวยึดทั้ง6จุดหลุดก็เลยทำให้มันจึงตกลงมาทับคนตายเข้าใจว่ามันเกิดแรงเฉือนเกิดแรงเฉือนกับตัวยึดนะครับทำให้ขาดครับขณะนี้ทราบว่าตำรวจไปขออนุมัติศาลอาญาออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องโดยตรง3คนก่อนนะครับคนที่1เป็นคนขับรถเครนได้ตัวละคนที่2เป็นผู้ช่วยวิศวกรควบคุมงานก็ได้ตัวละคนที่3ยังไม่ได้ตัวเป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานแต่น่าแปลกใจอย่างนึงก็คือเขาบอกว่าคนขับรถเครนจบป.6 อ่ะไม่เป็นไรจบประถม6เข้าประถม6เขาบอกว่าผู้ช่วยวิศวกรควบคุมงานที่จับตัวได้นั้นนะครับจบม.6 เท่านั้นเองจริงหรือเปล่าฮะจบมัธยม6ฮะผมเลยว่าเมื่อคืนอ่านข่าวผู้ช่วยวิศวกรขอไปดูรายละเอียดจริงๆนะครับแต่ถ้าโดยหลักปฏิบัติแล้วผู้ช่วยวิศวกรเนี่ยคงไม่น่าจะจบม.6 นะครับไม่อาจจะมีการตำแหน่งหน้าที่หรือจุดที่เขาปฏิบัติการเนี่ยอาจจะดูเหมือนอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าโดยหลักปฏิบัติแล้วโดย organization chart แล้วเนี่ยผู้ช่วยวิศวกรเนี่ยคงจบม.6 ไม่ได้หรอกครับก็คือตามกฎหมายมันไม่ได้แน่ๆผู้ช่วยวิศวกรควบคุมงานจะใช้คนจบมัธยม6นี่ไม่ได้แต่ว่าในทางปฏิบัติเวลาช็อตคนช็อตวิศวกรขึ้นมาจริงๆเนี่ยมีโอกาสไหมครับที่มีการมั่วคนเข้าไปเนี่ยเอาระดับโฟร์แมนเนี่ยไปเป็นผู้ช่วยวิศวกรคงไม่ถึงขนาดนั้นมั้งครับว่าถ้าคนขาดแล้วก็เอาระดับนั้นขึ้นไปอ่ะต้องเรียนว่าระบบความปลอดภัยเนี่ยมันมีโปรซิเจอร์ของการทำงานอยู่นะครับมันมีการเช็คลิสต์อยู่นะครับมันมีขั้นตอนว่าถ้าคุณจะทำขั้นตอนต่อไปเนี่ยคุณจะต้องผ่านการพรูฟแอปพรูฟจากลำดับก่อนหน้านั้นอย่างไรนะครับในโปรซิเจอร์ครับคำถามสุดท้ายครับก็คือรถไฟฟ้าสายสีเขียวผมทราบว่าอยู่ในความรับผิดชอบของรฟม.ไม่ใช่ความรับผิดชอบของการรถไฟอันนี้ผมทราบนะครับแต่ถามนิดนึงสายสีเขียวเนี่ยในระยะใกล้ๆก็เริ่มจะมีสถิติเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากเลย 2-3 ครั้งแล้วนะฮะนั่นผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นอีตอลไทยเช่นกันหรือเปล่าฮะใช่ครับเป็นสายสีเขียวที่เกิดเรื่องอุบัติเหตุก็เป็นอีตอลไทยเป็นผู้รับเหมาเช่นกันเนี่ยนะใช่ครับทำไมเป็นอยู่บริษัทเดียวเนี่ยเดี๋ยวเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับการรถไฟเนี่ยผมว่าคงจะต้องมีความเข้มงวดอย่างเข้มข้นเลยนะครับได้เพราะมันเกิดหลายครั้งแล้วคนเริ่มรู้สึกแล้วเอาละครับแล้วครับขอบคุณมากครับคุณอนนท์ครับครับผมขอบคุณค่ะท่านผู้ว่าครับสวัสดีครับรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะคุณอนนท์เหลืองบริบูรณ์ค่ะต้องรีบสรุปเพราะว่าคุณอนนท์กำลังจะเข้าประชุมร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ไอ้เรื่องพวกนี้นี่แหละค่ะฟังดูหน้าหวาดเสียวในอีเตอร์ไทยใช่แล้วทั้งสีเขียวทั้งสีแดงคนก็เริ่มกลัวไม่อยากผ่านจุดก่อสร้าง